ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Flavor Time ค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศจากเมืองกรุงมาชมบรรยากาศของรีสอร์ทหรูที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรายล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์แวดล้อมด้วยวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นที่อบอุ่นกับบ้านกรูดอาร์เคเดียรีสอร์ทแอนด์สปาพร้อมทั้งพกพาเมนูอาหารที่น่าลิ้มลองมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะประมาณ7ปีที่แล้วนะคะคุณพ่อได้ขับรถจากอำเภอทับสแกนะคะมาเที่ยวชายหาดบ้านกูดค่ะก็เกิดความประทับใจในความสวยงามของชายหาดบ้านกูดที่มีชายหาดที่ทอดยาว13กิโลเมตรก็เล็งเห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวก็เลยตัดสินใจสร้างรีสอร์ทบ้านกูดอาร์เคเดียแห่งนี้ขึ้นมาค่ะอาร์เคเดียรีสอร์ทแอนด์สปาถูกเนรมิตขึ้นโดยเน้นวิถีความเป็นไทยตกแต่งอย่างหรูหราและมีมาตรฐานระดับ5ดาวผสมผสานความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัวภายใต้แนวคิดสู่ดินแดนแห่งความฝันค่ะบรรยากาศโดยรวมของบ้านกูดอาร์เคเดียรีสอร์ทแอนด์สปาก็จะแบ่งเป็นบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกนะคะบรรยากาศภายนอกของรีสอร์ทก็จะติดกับชายหาดบ้านกูดเลยค่ะโดยส่วนที่ติดกับชายหาดบ้านกูดก็คือห้องอาหารสระว่ายน้ำร้านกาแฟสปาบรรยากาศภายในจะเน้นที่ความร่มรื่นค่ะทางรีสอร์ทของเราได้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมจากเดิมที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะคะที่เป็นสวนมะพร้าวก็ได้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อความร่มรื่นของลูกค้าค่ะรีสอร์ทของเรามีทั้งหมด60ห้องค่ะแบ่งเป็นโซนโรงแรมโซนบังกะโลโซนบ้านแฟมิลี่ส่วนรูมไทยและบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันค่ะห้องที่พามาดูนี้ก็คือจะเป็นห้องแบบซีวิวนะคะจะมีทั้งหมด4หลังค่ะแบ่งเป็น4ภาคนะคะห้องซีวิวจุดเด่นก็คือจะติดกับสระว่ายน้ำแล้วก็มองเห็นวิวทะเลค่ะห้องที่พามาดูนี้ก็คือจะเป็นห้องแบบภาคเหนือค่ะภายในก็จะตกแต่งเป็นแบบไม้ทั้งหลังเลยนะคะจะตกแต่งเป็นแนวสไตล์ไทยๆอะค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ก็จะครบครันมากค่ะมีทั้งทีวีตู้เย็นแอร์แล้วก็มินิบาร์ค่ะจุดเด่นข้างในอีกอย่างหนึ่งก็คือห้องน้ำก็คือจะมีอ่างอาบน้ำนะคะเหมาะสำหรับคู่รักค่ะข้างในจะสวยงามมากค่ะค่ะห้องต่อมาก็คือดีลักซ์วิลล่าการ์เดนวิวค่ะด้านหน้าก็จะมีความร่มรื่นมากนะคะจุดเด่นก็คือจะเป็นวิลล่าเป็นบังกะโลเป็นหลังๆนะคะด้านหน้าจะมีเทอร์เลสให้นั่งค่ะด้านในห้องกว้างขวางมากค่ะส่วนห้องน้ำก็จะมีทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ค่ะทำให้ห้องดูโล่งโปร่งสบายค่ะFreedom's sweetest sound, and I'll
ค่ะห้องนี้ก็จะเป็นสุพิเลียดีลักวิลล่าการ์เด้นวิวค่ะจะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็มีประตูทะลุหากันได้ค่ะเหมาะสำหรับลูกค้าที่มาเป็นแบบครอบครัวหรือว่าเป็นกลุ่มเพื่อนที่อยากพักห้องติดกันค่ะก็จะเป็นห้องสแตนดาร์ดนะคะมีทั้งหมด23ห้องค่ะอยู่ในส่วนของตัวโรงแรมทั้งหมด4ชั้นค่ะเป็นห้องทวินเบดรูมค่ะเหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนาค่ะอยู่ติดริมชายทะเลหรือเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางมาไกลอยากแวะพักระหว่างทางค่ะ สำหรับห้องที่พามาดูอยู่ในตอนนี้ก็คือห้องสุพรียรูมค่ะยังคงอยู่ในส่วนของตัวโรงแรมของรีสอร์ทนะคะห้องสุพรียรูมจะเป็นห้องคิงไซส์เบดรูมค่ะมีลักษณะกว้างขวางค่ะมีเทอเรสให้นั่งเล่นสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมาะสำหรับคู่รักและราคาประหยัดด้วยค่ะหลังนี้ก็จะเป็น3 bedroom family villa นะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะ You could be the one to set me free And with your hand in mine we will run To a place that knows noที่ใช้สอยกว้างขวางมากค่ะมีศาลานั่งเล่นหน้าบ้านข้างล่างจะมีส่วนของรับประทานอาหารเหมาะสำหรับกลุ่มเพื่อนที่มาสังสรรค์ในฮาปาร์ตี้หรือครอบครัวใหญ่ค่ะนอกเหนือจากบริการด้านห้องพักแล้วนะคะเรายังมีบริการด้านห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงค่ะสามารถรองรับได้ทั้งหมด120ท่านสามารถจัดการประชุมสัมมนาได้เป็นรูปแบบต่างๆอุปกรณ์ครบครันนอกจากนั้นก็จะมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่สวยและใหญ่ที่สุดในชายหาดบ้านกูดค่ะสระว่ายน้ำของเราถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของชายหาดบ้านกูดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าสระว่ายน้ำของเรามีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดบนชายหาดบ้านกูดค่ะสัญลักษณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสิงโตทะเลค่ะไอเดียนี้ได้มาจากคุณพ่อและคุณแม่ของนิวเองค่ะและข้างๆสระว่ายน้ำยังมีบ่อจักรุซี่ขนาดใหญ่ด้วยค่ะWe'll be right back.
ค่ะว่ารีสอร์ทย่อมมาพร้อมกับการบริการรีสอร์ทของเราเน้นเรื่องเซอร์วิสมายด์ค่ะการบริการต้องได้มาตรฐานเท่าเทียมกันหมดการบริการต้องมีไมตรีจิตยิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกค้านะคะถ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ไม่มีใจบริการก็เปล่าประโยชน์ค่ะดังนั้นพนักงานทุกคนต้องมีการบริการที่เต็มที่ค่ะซึ่งทางรีสอร์ทก็จะได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าที่ดีเสมอๆค่ะของเรามีชื่อว่า Acadia Kitchen ค่ะโดยในตอนเช้าเราจะเสิร์ฟอาหารเป็นแบบบุฟเฟ่โดยมีทั้งอาหารไทยและอาหารแบบอเมริกันอาหารไทยก็จะมีข้าวต้มข้าวผัดผัดไทยผัดกะเพราเราจะเสิร์ฟหมุนเวียนไปเรื่อยเพื่อไม่ให้ลูกค้าเบื่อนะคะส่วนอาหารแบบอเมริกันก็จะเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปจะมีแฮมไส้กรอกขนมปังคอนเฟกนมนะคะส่วนในตอนกลางวันและตอนเย็นก็จะมีซีฟู้ดอาหารไทยอาหารยุโรปอะค่ะให้ลูกค้าได้เลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าค่ะ well, เมนูแนะนำค่ะวันนี้มี3เมนูค่ะเมนูแรกจะเป็นกุ้งราดซอสมะขามค่ะจุดเด่นก็คือซอสมะขามเราทำเองค่ะกุ้งเราจะเอาไปผัดกับเนยก่อนค่ะเพื่อมีความหอมของเนยและมีรสชาติกลมกล่อมค่ะเมนูที่2เป็นแกงส้มใบกะเพราปลาโดยเราใช้ปลากระพงสดและมีความเผ็ดร้อนของใบกะเพราซึ่งจะไม่เหมือนที่อื่นค่ะส่วนเมนูสุดท้ายจะเป็นไก่ทอดสมุนไพรเราใช้ส่วนอกของไก่นะคะเพื่อความนุ่มค่ะและตรงตัวสมุนไพรนะคะเราใช้ตะไคร้กับใบมะกรูดค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วโขลกค่ะและทอดให้กรอบค่ะของเราจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะเพราะของเราจะมีความกรอบและเน้นเรื่องสมุนไพรเพราะใส่ใจด้านสุขภาพค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมี CC Spa ซึ่งเป็นแนวคิดของคุณแม่นะคะเพื่อให้บริการลูกค้าผ่อนคลายจากการเดินทางนะคะเป็นบริการสปาแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นนวดตัวนวดน้ำมันอบสมุนไพรอาบน้ำแร่แช่น้ำนมคัสครับและยังได้มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะและข้างๆสปาจะเป็นร้านกาแฟคาเฟ่เดอวาค่ะร้านกาแฟคาเฟ่เดอวามีรสชาติกาแฟที่กลมกล่อมและนอกจากนั้นโดดเด่นด้านมุมถ่ายรูปเก๋ๆค่ะใครที่มาที่บ้านกุดอาคาเดียรีสอร์ทแห่งนี้ก็จะต้องมาถ่ายรูปกับร้านกาแฟคาเฟ่เดอวาแห่งนี้ค่ะจากการออกแบบของรีสอร์ทที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในตัวรีสอร์ทเองอยู่แล้วนะคะนิวยังคิดว่าหลายๆอย่างค่ะที่ผสมผสานทำใ
บ้านกูดอาร์เคเดียรีสอร์ทแห่งนี้มีความเป็นชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือวิถีชุมชนแห่งนี้ค่ะที่ยังรักษาความสงบชายหาดที่สวยงามค่ะบรรยากาศโดยรอบค่ะที่เขาเป็นอยู่อย่างนี้จริงๆอะค่ะไม่ได้สร้างขึ้นมาค่ะนี่ว่านี่คือเสน่ห์ของบ้านกูดค่ะ Beside you And if you ever forget how much you really mean to me Every day I will remind youหากท่านใดกำลังมองหาที่พักที่ได้มาตรฐานติดชายหาดราคาย่อมเยาวนิวขอแนะนำที่นี่เลยค่ะราคาเริ่มต้น 1,400 บาทไปถึง 7,000 บาทค่ะสำหรับท่านที่สนใจอยากเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปชมได้ที่ www.bgaresort.com ค่ะหรือโทร032-695-452-453หรือ080-650-9393และ www.facebook.com/bangkut.acadia.resort.spa.thailand ค่ะการเดินทางมาที่บ้านกูดอาร์เคเดียรีสอร์ทแห่งนี้ก็ง่ายนิดเดียวค่ะและไม่ไกลอย่างที่คิดนะคะใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมเส้นทางหมายเลข4ค่ะโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือจะเป็นรถไฟรถทัวร์ลงที่สถานีบ้านกูดได้เลยค่ะเรามีบริการรับส่งฟรีค่ะหากท่านใดที่กำลังมองหาที่พักริมทะเลหลีกหนีจากความวุ่นวายนิวขอเชิญชวนให้ท่านได้มาลองสัมผัสบรรยากาศและใช้บริการบ้านกูดอาร์เคเดียรีสอร์ทแห่งนี้รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เปลวธรรมคงทำให้คุณผู้ชมทุกท่านผ่อนคลายจากความอ่อนล้าในการทำงานและชวนให้คุณหลงไหลในบรรยากาศความสวยงามและความเงียบสงบของรีสอร์ทบ้านกรูดอาร์เคเดียรีสอร์ทแอนด์สปาพร้อมแล้วที่จะสร้างความสุขและความประทับใจครั้งใหม่ให้กับการพักผ่อนของคุณผู้ชมทุกท่านจึงถือเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับวันพักผ่อนของคุณและครอบครัวอย่างแท้จริงค่ะรับชมรายการย้อนหลังได้ทั้ง YouTube และ Facebook เลวไทม์สำหรับสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพักผ่อนสุดหรูที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะThey never know
Things would have come down to this. With all them bag of slackness. See everybody just a ball. Don't they never know. Things would have come down to this. With all them bag of badness. They can't take it at all. One by one them a fall. Still Rastafari a call.